เอาจริงๆเลยกั๊มแคทถูกครับไม่มีใครดึงครับก็มันมีฟรีอ่ะอย่าลืมนะครับว่า คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยสายฟรีเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะสายเติมอีกครึ่งหนึ่งถ้าไม่จัดบาลานซ์สายฟรีกับสายเติมเนี่ยผมบอกก่อนสายเติมเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบยังไงคือคนที่เขาเติมลงทุนเขาทำของฟาร์มแต่ไอสายฟรีที่แม่งเข้ามาฟาร์มไม่ได้ลงทุนแม้สักกระบาทมาทำให้เซิร์ฟเสียแล้วก็จากไปและไอคนที่เขาเติมเนี่ยเขาจากไปไม่ได้ดิเพราะเขาลงทุนไปเยอะนึกออกว่าแล้วถ้าไงนี้ก็ต้องเล่นเหงาๆหงอยๆอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนแล้วเพราะว่าไอ้พวกชิบหายแม่งทิ้งกันไปหมดแล้วไปได้ไงหน้าตึง เอาผมพูดลบถูกป่ะคือ มันมีอย่างละครึ่งๆแน่นอนครับเติมครึ่งหนึ่งฟรีครึ่งหนึ่งคือต้องปรับบาลานซ์ครับอย่างตู้เนี่ยมาอาทิตย์หนึ่งก็ได้มันไม่เสียหายอยู่แล้วไม่ต้องมากดคือไม่ต้องให้แม่งมาฟาร์มกดทุกวันน่ะเพิ่งทำของวิได้วอเดียวเองคือเราไม่รู้หรอกครับใครเข้ามาเล่นเป็นยังไงเพราะทุกวันนี้แร็กนาร็อกมันคือเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งธุรกิจที่เข้ามาหาเงินแล้วมันไม่ใช่เกมแล้วถามว่าเอื้อสายฟรีมันดีไหมมันก็ดีสายฟรีจะได้เข้ามาเล่นแต่สายฟรีบางคนมันเห็นแก่ตัวนะครับคือมันเข้ามาฟาร์มทำให้ระบบเสียแล้วมันก็ไปนึกออกป่ะใช่ครับสมดุลลงวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียวก็ได้นะครับลงเที่ยงถึงเที่ยงคืนหรือลงเช้าถึงเที่ยงคืนก็ว่าไปแต่ว่าไม่ต้องเอาตู้แช่คนมันจะได้เฮ้ยฟาร์มจันทร์ถึงเสาร์เพื่อเก็บเงินไปกดตู้ได้ของมาหรือว่า มีพ่อค้าหัวเครดิตเนาะเฮ้ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้กูซื้อเอ็มจากพ่อค้าหัวเครดิตหน่อยไว้สัก100เอ็ม50เอ็มว่าไปใช่ป่ะเอาไว้กดตู้อาทิตย์นี้เหมือนเซิร์ฟไฮคาร์ที่ผมสตรีมอ่ะตู้เขามีอยู่2ตู้นะฮะตู้เซนีกับตู้แคทของแลทั้ง2ตู้เลยแต่เขาเปิดแค่อาทิตย์ละ1ครั้งคือใครฟาร์มเงินไม่ทันก็ไม่ได้กดอ่ะนึกออกป่ะคืออยากกดก็ไปซื้อเอ็มจากพ่อค้าแม่ค้าหัวเครดิตแค่นั้นเองแต่ว่าการดรอปของเนี่ยควรจะปรับเรทปกตินะครับคูณ1คูณ2แล้วแต่เลยไม่ใช่ครับจีมันก็เข้าใจแหละว่ามันต้องมีระบบจีลองดูดิถ้ามีตู้ทุกวันน่ะสมดุลมันอยู่ที่ไหนใช่ป่ะไอ้พวกนี้ไม่ได้ลงทุนน่ะเอาผมพูดสั้นๆเลยเอาพ่อค้ามาตั้งรับขายเอ็มเอาอีกตัวนึงไปฟาร์มนึกออกป่ะพอเอ็มมันไม่ออกพอเอ็มมันไม่ออกมันก็ไปกดตู้มี100 200เอ็มได้ของแลมามันก็มาปล่อยมันก็จะเป็นวงจรอย่างเงี้ย
นึกออกป่ะแม่งก็วอดกลับมาวงจรเดิมเลยมีทุกอาทิตย์มันก็ได้ครับยังไงก็ได้ระบายเงินเอ็มนึกออกไหมตู้เซนีนะมาทุกอาทิตย์ตู้แคตั้งไว้ตลอดก็ได้ตู้แจ็คส่วนตู้แจ็คครับเนี่ยอย่างตู้เนี้ยอาทิตย์หนึ่งมาทีอาทิตย์นี้อาจจะมีของแรมาชิ้นหนึ่งอยู่ในตู้ไอ้มันก็ถล่มเพราะก็ฟาร์มเงินมากันแล้วนึกออกป่ะแต่ฮอสวิลควรลงได้แค่1ครั้งต่ออาทิตย์ถ้าเดียวไม่ได้เขาก็ไม่สุ่มครับอันนี้เรื่องจริงเลยเป็นผมก็ไม่สุ่มเสียได้เงินครับเพราะว่าสุ่มมาได้ของดีแล้วมันก็ซื้อขายไม่ได้นะแค่คิดไว้ก็ลองทีมงานก็ลองเอาไปพิจารณารับปรับดูครับเพราะว่าก็ดูจากเซิร์ฟนี้เป็นหลักก็ได้เนาะทำไมมันถึงไปกันเร็วแต่จริงๆนะมันไปเร็วมันไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟหรอกครับมันทำได้ครับร้อยชั้นทุกตอนนี้มันมีอยู่เซิร์ฟหนึ่งนะครับเซิร์ฟ 4.0 500ที่มันมีกิจกรรมร้อยชั้นแต่เขามาอาทิตย์ละครั้งนะดาเมจบอสมันก็ไม่ได้โหดนะครับมันก็เป็นดาเมจของ 4.0 500นะเนาะแต่ก็ต้องลงเป็นปาร์ตี้หน่อยมันลงคนเดียวไม่ไหวอยู่แล้วนะครับคือที่ผมเสนอร้อยชั้นเนี่ยคือผมอยากให้มันมีโมเมนต์กิจกรรมเข้ามาคือไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มนะฮะบางคนไปลงร้อยชั้นก็ได้อาทิตย์ละ1ครั้งจะลงกี่รอบก็ได้อาทิตย์ละครั้งมันมีมาทุกอาทิตย์เลยหรือจะปรับให้ดอกแค่ของแร่อันนั้นก็ได้คือจบบอสแล้วสุ่มของแร่นึกออกว่าจบชั้นบอส100 101แล้วสุ่มของแร่ตก1ชิ้นอย่างเงี้ยอะไรก็ว่าไปนะฮะชั้นปกติก็เขาเป็นลุ้นการ์ดกันอยู่แล้วลง100ชั้นน่ะเขาเป็นลุ้นการ์ดอยู่แล้วครับแต่มันจะได้มีโมเมนต์ว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้มีร้อยชั้นไว้เตรียมทำของลงกันดีกว่าผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็เห็นด้วยนะให้มีร้อยชั้นเพราะว่ามันจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เสียค่าเข้า 5M 10M ก็ว่าไปแต่จริงๆถ้าเสียค่าเข้ามันก็อีกอ่ะไม่มีใครลงนึกออกว่าร้อยชั้นมันไม่ควรน่าจะเสียหรือคนที่จะลงได้จะต้องมีเมมเบอร์เวล5ขึ้นไปหรือเป็นระบบ VIP นึกออกไหมอ
อย่างนั้นก็ได้แต่ถ้า 5M 10M ผมว่ามันไม่มีใครลงหรอกแต่ถ้าให้หัวตี้เป็นคนจ่ายและลงได้ทุกคนได้ทำได้อย่างนั้น